วันนี้ทดลองใช้ฟืนขนาดใหญ่ขึ้นครับผมใช้ระยะเวลาการเผาอีก10นาทีถึง4ชั่วโมงครับผมตอนนี้ไม้คายแก๊สสมบูรณ์แรงมากข้างบนอยู่ที่ประมาณความสูงอยู่ที่1เมตร30ถึง50นะครับด้านล่างก็จะเป็นการคายแก๊สที่สมบูรณ์แบบนี้แล้วครับผมตอนนี้ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เราสามารถหยุดเติมเชื้อไฟได้เลยครับเราก็ปล่อยได้เลยไม่ต้องมารอว่าจะมาปิดนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านมาเปิดดูถ่านในอีกคลิปต่อไปครับผมหลังจากที่เราทำการเผาเมื่อวานนี้นะครับวันนี้เรามาเปิดดูเตาถ่านของเรานะครับขนาด 5-6 กระสอบนะครับผมตอนนี้ถ่านผ่าน 100% ครับเป็นถ่าน 100% แล้วนะครับเตาของเราผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนฝั่งนี้นะครับที่ยุบลงเยอะๆนะครับเพราะว่าเราฟืนไม่พอนะครับคือทดลองกันหลายรอบหลายครั้งทั้งเตาเล็กเตาใหญ่ไม่มีฟืนจะมาทำถ่านแล้วนะครับผมก็ถือว่าผ่าน 100% เลยครับผมไม้ขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็สามารถใส่ได้ครับผมมาเคาะดูสักหน่อยครับนี่ครับผมอันนี้เตานี้เราเรียงรายตั้งครับผมเราเรียงรายตั้งเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้รับชมเรื่อยๆครับ